สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความทาง Facebook เนี่ยครับบอกว่าวันที่7กันยายนเวลา 9:00 นศาลอาญานัดพิจารณาคดีและไต่สวนถอนประกันตัวนายอานนท์นำพาทนายความด้านสิทธิมนุษยชนนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งโฆษกกลุ่มราษฎรนายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม่และก็นายชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่เนื่องจากการพิจารณาคดีอาญาต้องกระทำโดยเปิดเผยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา172ประชาชนทั่วไปจึงสามารถเข้าฟังและสังเกตการพิจารณาคดีได้พบกันที่ศาลอาญาครับในขณะที่นายปิยรัตน์จงเทพหัวหน้ากาดวีวอลันเทียร์หรือว่าวีโวก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเช่นเดียวกันบอกว่าโปรดช่วยกันติดตามในขณะที่แฟนเพจของนายอานนท์นำพานั้นเนี่ยนะครับก็โพสต์ข้อความเอาไว้เมื่อวันที่6กันยายนบอกว่าพรุ่งนี้ร่วมให้กำลังใจและจับตาคดี 19-20 กันยา2563ศาลอาญากำหนดนัดพร้อมเพื่อกำหนดแนวทางสืบพยานและไต่สวนคำร้องขอถอนประกันผมไมค์แอมมี่รุ้งที่ศาลอาญาเวลา 9:00 นเป็นต้นไปนี่ครับคุณผู้ชมครับติดตามดูกันต่อนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มคนเหล่านี้นะครับว่าศาลนั้นเนี่ยจะถอนประกันหรือไม่อานนท์นะครับไหมตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรือนจำแต่ว่ารุ้งเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ข้างนอกแอมมี่อยู่ข้างนอกดังนั้นเนี่ยถ้าศาลถอนประกันเนี่ยรุ้งกับแอมมี่ก็จะต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำพรุ่งนี้ก็คงทราบว่าหลังจากที่ศาลไต่สวนแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่หรือจะยืดเวลาออกไปในการที่จะพิจารณาข้อมูลหลักฐานต่างๆว่าจะเป็นอย่างไรจะมีการถอนประกันหรือไม่ก็ติดตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องเบื้องหน้าบ้างเบื้องหลังบ้างก็เห็นกันอยู่นะครับในการชุมนุมต่างๆรุ้งก็ยังคงเดินสายไปชุมนุมแอมมี่ก็ยังคงมีให้เห็นอยู่เป็นประจำดังนั้นก็ติดตามความเคลื่อนไหวนี้นะครับว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นศาลจะมีการถอนประกันตัวบุคคลเหล่านี้หรือไม่ถ้าถอนนะครับก็เรียกว่าต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำแบบยาวๆก็แล้วแต่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรผลเนี่ยถ้ามีความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ผมจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งว่าตกลงแล้วคนเหล่านี้ศาลนั้นพิจารณาถอนประกันหรือไม่อย่างไรครับ